สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่มือไมคราฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft ปลอดน้ำกรดค่ะเรากำลังขุดแร่อยู่ชั้นใต้ดินเนาะใช่แล้วค่ะกำลังขุดทางกลับไปในตัวเราก็มีแร่ค่ะจำนวนหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะเลยอะไรที่ไม่จำเป็นค่ะพวกแอนดิไซต์ไดโอไรต์หรือว่าดินเนี่ยก็โยนทิ้งไปเลยเนาะเรดสโตนไม่ต้องสนใจค่ะไม่มีประโยชน์ใน Minecraft แมปนี้เท่าไหร่โอ้นี่ไงลาพิสของสำคัญค่ะเพราะลาพิสสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นไดมอนด์ได้สุดคราฟใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองอุ้ยทองก็สำคัญหมดเลยแร่โคนี่ค่ะเป็นอะไรที่ไม่ต้องสนใจเท่าไหร่โอเคเหล็กก็เอาไปด้วยก็ได้นะมันถึงทางออกแล้วค่ะได้เวลาออกแล้วทางไหนเอ่ยวิ่งเช็คดูสิทางขึ้นของเราอยู่ตรงไหนนะเองไม่น่าจะฟังนู้นน่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวนี่ไงโอเคขึ้นไปเลยค่ะเฮ้ยยังน้ำกรดเหมือนเดิมค่ะมีฝนตกโปรยปรายด้วยค่ะจากฟาร์มมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงนี้ค่ะในบางทีที่เราฆ่าซอมบี้เนาะมันจะมีโอกาสเป็นแรดด็อปก็คือแครอทมานั่นเองค่ะเราได้เอาแครอทมาปลูกไว้ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ค่อยๆปลูกค่ะได้มา1ชิ้นแต่ปลูกไปเรื่อยๆก็ได้หลายชิ้นเลยเนาะเอาไปเก็บไว้25แล้วค่ะเราต้องใช้เขาค่ะเพื่อเป็นส่วนผสมในยาบางตัวที่เราต้องการเนาะมาไปล่าบางสิ่งค่ะที่สำคัญในนี้กันดีกว่านั่นก็คือเจ้าวิทเทอร์สเกลตันค่ะแล้วก็แก๊สนั่นเองเราจำได้มันมีปราสาทตรงนู้นลงได้ไหมทางนี้อู้ลงไม่ได้ค่ะดอกเดียวอุ้ยกำลังจะบอกว่าดอกเดียวไม่ตายหรือเรียกง่ายๆก็คือน้ำป่าแก๊สค่ะปราสาทโอเคตรงนี้ค่ะได้แล้วปราสาทเนเธอร์ลงทางนี้ได้ไหมน่าจะได้นะเสียงแก๊สอีกแล้วแล้วก็ทางนี้โอเคน่าจะได้ค่ะอุ้ยหรือหัวใจขนาดนั้นจะไปกลัวอะไรใช่ไหมวะมาแล้วเราจะมาหาเจ้าเปรตนั่นเองแล้วนี่เลยค่ะตรงนี้ตอบบอกขึ้นไปอุ๊ยเสียงแมกมาสลามโอ้นุ่นค่ะแมกมาแล้วก็ตรงนี้ค่ะมืดๆเนี่ยมาแล้วมาแล้ววิทเทอร์สเกลตันนั่นเองตายซะโอ้มันมืดอะไรได้ขนาดนี้นี่อุ้ยเข้ามาแล้วในปราสาทเนเธอร์นี่เน่แมกมาสลามหรือตายไปสิแข้งเบ็ดของเราแรงจะตายสิ่งที่เราต้องหาตอนนี้ค่ะมีแค่อย่างเดียวก็คือกรงสปอนของเจ้าเปรตที่อยู่ในนี้ตรงไหนมีไฟสีเหลืองตรงนั้นเลยค่ะเอ๊ะนู่นไงกรงสปอนของเจ้าเปรตมาแล้วนี่เน่นี่เน่ฮะนี่อะไรค่ะสถานที่ที่เราจะมาอยู่นี่คือที่ที่เราจะมาแคมป์แล้วเราก็จะฆ่าเขาจนกว่าเราจะได้เบ็ดรอดค่ะในจำนวนหนึ่งที่เราต้องการนั่นเองตอนนี้เราได้มา1ชิ้นแล้วฮึบฮึบฮึบไอ้ได้มา7น่าจะยังไม่พอค่ะน่าจะต้องมากกว่านี้หูมีอยู่ฝั่งนู้นด้วยอ่ะแต่ท่านนายแล้วหรือกับเรานะเพื่อนสูงไปนี่เอ้ยอุ้ยแก๊สเยอะค่ะอุ้ยอะไรขนาดนี้อุ้ยนี่มันสงครามดวงแก๊สหรือไงนี่เอ้ยทำไมยิงไม่ถึงเลยเอ้ยอ้าวหายไปแล้วคราฟขวดเปล่าค่ะจำนวนหนึ่งแล้วก็ตักน้ำมาเลยไปที่หม้อต้มยาค่ะใช้เบรดกับคอบสโตนก็คราฟเป็นหม้อต้มยาได้แล้วใส่ไปเลยค่ะเนเธอร์วาดการผสมให้เป็นยาในวิชันค่ะไม่ยากใช้เพียงแค่เนเธอร์วาดแล้วก็แครอททองคำค่ะแล้วก็ริสโตนแค่นั้นก็ได้แล้วในหน้าโอเคใส่แครอททองคำลงไปค่ะแล้วก็ใส่ redstone ในจังหวะสุดท้ายค่ะเพื่อเปลี่ยนจากในวิชั่น3นาทีให้กลายเป็นในวิชั่น8นาทีการล่าสมบัติเริ่มขึ้นแล้วค่ะใน Minecraft แบบนี้ค่ะไม่มีวิธีหากระดาษกับหาหนังสือ enchant เลย
ก็เลยคิดว่าต้องหาตามใต้สมุทรนี่เลยค่ะสำคัญที่สุดมันต้องมีค่ะนู่นอะอย่างเช่นตรงนู้นอะน่าจะใช่โอเคนี่แหละเอมีกรงสปอนน่าจะมาแล้วค่ะมีกรงสปอนนี้มาแล้วแน่นอนเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอฟเฟคเสื้อทำไมมันไม่ทำงานรีเจน3ค่ะเกมมันเริ่มเพี้ยนๆนะเนี่ยโดนน้ำไม่เป็นน้ำกดเฟกเสื้อไม่ทำงานนี่ไงรีเจน3ทำงานแล้วโหยเอาสักอย่างเถอะนี่เลยอุ้ยคุณบอกใต้น้ำช้ามากได้เป็นข้าวกับแมปมีกงสปอนด้วยอ่ะแปลว่ามันถูกคัสตอมขึ้นมาค่ะนี่ไงกระดาษที่เราอยากได้โอ้เสื้อสะท้อนอยากให้แบบใต้น้ำปกติค่ะมันสว่างอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องกินในวิชั่นน่ะเราจะได้มองเห็นความสวยงามของใต้น้ำอ่ะเนาะเหมือนว่าตรงนี้ค่ะจะมีซากเรืออยู่เราไม่แน่ใจว่าเราไปแล้วยังมีกงสปอนด้วยโอเคถูกคัสตอมเข้ามาแน่นอนแบบต้องมีคนเอากงสปอนมาวางค่ะมีกรองนี่ไงหนังสือเนี่ยแหละจะได้ทำที่เอนชานให้มันเสร็จสักทีปกติจะต้องมี2กล่อง3กล่องโอ้โหนี่ค่ะมันอยู่เนี่ยนั่นเองนี่ไงห้องนี้แหละนี่อย่ามายุ่งกับเรานี่โอ้โหมีหลายอย่างโอเคเย้โอ้โหเป็นซอมบี้น้ำแต่เดินในน้ำได้ช้านายทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพื่อนไม้หมดบ้านอีกแล้วจัดไปค่ะกระดาษแบบนี้รวมด้วยโอ๊กสแลบแบบนี้ค่ะเราจะได้เป็นหนังสือนั่นเองวางลงไปขอให้ถึงเลเวล30เถอะมาดูซิ30ค่ะใช้ได้คราฟชุดเกาะอันใหม่ก่อนจะได้สภาพดีๆกางเกงค่ะแล้วก็หมวกกันไฟไม่มีประโยชน์ในดีเอ็นเท่าไหร่เลยหมวกล่ะกันแรงระเบิดเออเอามาอะควาอฟฟินิตี้ก็ยังดีอันเบรกกิ้งปุ๊บอันเบรกกิ้งธรรมดาให้ตายสิกันไฟเอามาค่ะลองดูมันจะมีอะไรดีๆระหว่างวัตเซอร์รีเจนค่ะมันจะใช้ได้ผลกับดีเอ็นดังนั้นฆ่าวัวให้หมดค่ะเพื่อเอาหนังสัตว์ไปทำเป็นของที่เราต้องการวัวเยอะมากค่ะแต่เจ้าจะสลายหายไปทั้งหมดเดี๋ยวนี้โอเคเหลือไว้ขนาดนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าหนังสัตว์ได้มาเยอะมากๆเลยเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญค่ะท้องเลยเยอะๆขอโกลเด้นแครอทแล้วก็โกลเด้นแอปเปิลค่ะจัดมา เอาไว้เต็มที่อยากทดลองอะไรบางอย่างค่ะถ้าเราเอาเสื้อเนี้ยไปเอ็นชานใช่ไหมสะท้อนเหรออ่ะลองดูโอเคอ๋อเอฟเฟกต์รีเจนไม่หายโอเคแปลว่าใช้ได้ค่ะยังรีเจนอยู่เราพร้อมไหมน่าจะพร้อมแล้วค่ะในมิชชั่นสำคัญที่สุดป่ะไปกันเลยเอ้ยไปมาขุดบล็อกขึ้นไปค่ะถ้าเจเนเรตแบบนี้แปลว่าเราอยู่ข้างใต้มันต้องโผล่หัวขึ้นไปให้มันเห็นแล้วเราก็จะจัดการฆ่ามังกรตรงนี้น่าสงสารเนาะพอโดนฆ่าหลายรอบเลยอ่ะจิมมาไม่ว่ากี่เวอร์กี่เวอร์ก็ต้องฆ่ามังกรมังกรมาแล้วหายเลยอุ้ยเยอะเจ็บหนาขึ้นไปค่ะผมพลังแห่งมังกรจะต้องโดนเราจัดการอุ้ยนี่มันอุ้ย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 เดี๋ยวแรงนะนายลมหายใจมังกรมันปาใส่ดักเราเลยค่ะดูสิหายไปเนี่ยขึ้นไม่ได้อะอย่างเงี้ยอืมไม่เอาใจเอ๊ะทำไมยารีเจนไม่ทำงานเหรอคะเฮ้ยเสื้อรีเจนต้องทำงานสิอ
คอย่าว่าแต่เสื้อเลยกินอาหารจนเต็มแล้วก็ยังไม่รีเจนขึ้นมาไม่ไม่ไม่นะนายแป๊บหนึ่งค่ะโอเคหัวใจรีเจนขึ้นมาแล้วแปลกค่ะเสื้อรีเจนเราคาดว่ามันน่าจะทำงานมันไม่ทำงานซะงั้นต้องทำลายคริสตัลรีเจนของมังกรค่ะเอาออกให้หมดอู้ดอกเดียวก็ได้ท้าเลือดไปเถอะนายตราบใดที่เรายังทำลายคริสตัลไม่หมดค่ะอย่าไปตีมังกรเลยไม่มีประโยชน์โอ้จะเย็นๆค่อยๆไปเพราะว่าเลือดมังกรใช่ไหมยังไงมันก็ยังเต็มแถบเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรมากกว่านี้แน่นอนโอเคมานู่นเลยไม่ถึงทั้งหมดนี้เอ้ยโอ้โหเออเจ็บนะเจ็บนะเออมาดูสิเขาเอาลมหายใจมังกรมาต่อต้านเราค่ะขึ้นมาอีกรอบค่ะเสาเดิมเสาเดิมต้องตรงนี้เอาให้มันแบบหายไปก่อนโอเคนั่นแหละเป็นไงโดนทำลายอย่างนี้นายต้องรู้สึกสะดุ้งสะเทือนบ้างแหละเอ้ยว่าพี่ดีเจนของเราใกล้จะหายไปนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงค่ะโอเคเหมือนจะถึงมาอ่ะลงไปเถอะอุ้ยลงหายใจมังกรน่ากลัวอุ้ยนี่รีกอนเหลือตรงไหนเหมือนต่ำไปเนาะโอเคเรียบร้อยมีเสาไหนอีกไหมตัวเองเหมือนเหลือเสานี้ค่ะใช่ไหมตรงสูงอ่ะเสานี้หรือเปล่าเหลือเสาไหนต้องดูก่อนเช็คให้หมดอ่ะก่อนที่จะตีมันอุ้ยหุยเอ็นเดอร์แมนไม่ได้สนใจเราเอ็นเดอร์แมนสนใจมังกรค่ะน่าจะไม่เหลือแล้วมั้งดูสิเอ็นเดอร์แมนกำลังตีมังกรเห็นไหมเรื่องมังกรกำลังลดค่ะเฮ้ยจริงหรือนี่แล้วหมายใจมังกรมาทำร้ายเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนก็เลยกลายเป็นพวกเราค่ะช่วยทีมมังกรนั่นเองมาดูสิจิ๋วๆมีพักพวกเยอะมันดีอย่างงี้เอ้ยนี่เลยค่ะมาโอ๊ยโอ๊ยตอนนี้เอ็นเดอร์แมนตีเราแล้วหรืออืมนายกูน้ำสิเอ็นเดอร์แมนตีเราหนึ่งตัวค่ะไม่เป็นไรเขาบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่หมาดๆนะเอามังกรมาเอามังกรลงมาอย่าไปบินอย่างนั้นไม่ยอมลงมาเลยเหมือนมีปัญหากับเอ็นเดอร์แมนนะคะเนี่ยเออนั่นแหละอุ้ยทั้งปีเอ้ยหนีจัดไปค่ะแล้วระหว่างที่เขาบินเราก็กินข้าวคอนเซ็ปต์ของการฆ่ามังกรก็มีอยู่อย่างนี้เลยค่ะยิงธนูให้มันแบบให้เขาลงมาอ่ะลงไหมนั่นไงเอ้ยอย่าหันหน้ามาทางเราปีกนายเจ็บวะอย่ากัดเราสินี่ค่ะมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเราถึงไม่ชอบฆ่ามังกรเพราะมันน่าสงสารกี่เวิลด์กี่โลกกี่ไมค์คราฟแมปไมค์คราฟเอาชีวิตรอดไมค์คราฟวอตก็ต้องมาฆ่ามันก่อนค่ะจ้าดูดิน้ำลาย น้ำลายมังกรอ่ะอย่ายุ่งกับเราดีจบค่ะไม่อยากฆ่ามังกรเลยลาก่อนนะพักพวกสวยงามแต่ต้องฆ่าก็จำเป็นเนาะมิชชั่นเขาบังคับให้เรามาทำค่ะเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละได้แล้วและไข่มังกรอยู่ตรงนี้ค่ะนี่แหละได้ค่ะเรียบร้อยแล้วป่ะกลับกันเถอะปึ๊บอ้าวไม่ขึ้นหน้าจอว่าเราฆ่ามังกรได้แล้วล่ะคะเออทำไมมันไม่ขึ้นมีอีกมีต่ออีกหรือมีต่ออีกค่ะเรานึกว่าจะจบแล้วก็ให้หาคอรัสรุดเนาะแล้วให้แบบคราฟช็อกโกบ็อกค่ะ
แล้วก็มีอิไลท่า1อันนั่นเองง่ายๆเราแค่สงสัยค่ะว่าทำไมเสื้อรีเจนของเรามันไม่ได้ผลนะมันไม่ทำงานนะเนาะคือในเนเปอร์ค่ะบางทีมันก็ทำงานนะบางทีมันก็ไม่ทำงานค่ะส่วนในดีเอ็นก็อย่างชัดเจนเลยนี่ไงรอบนี้ทำไมนายทำงานเอ้าก็แบบไม่รู้สิค่ะมันเหมือนเป็นบั๊กๆอ่ะทำงานบางทีบ้างไม่ทำงานบ้างอะไรแบบเนี้ยไหนประตูไปสู่อีกหนึ่งมิติอยู่ไหนหามาสักพักเอ๊ะมันอยู่ไหนนะแล้วเกาะนี้ค่ะก็ค่อนข้างกว้างด้วยโอเคขอให้อยู่ในเกาะนะอย่าล้ำออกไปด้านนอกนะโอ้ล้ำออกไปข้างนอกค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามว่าเมื่อกี้ตอนไฟมีถังน้ำทำไมไม่ใช้เราใช้ถังน้ำไม่ค่อยถนัดค่ะเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรกลับไปเอาบูทมาค่ะเพราะลืมเอาบูทมาหนอโอเคป่ะนี่เข้าสู่เกตเวย์อีกอันหนึ่งค่ะในเกตเวย์นี้เราจะมีของที่เราต้องการนั่นคือเจ้าครัตแล้วก็อิไลท่านั่นเองมาจับตีปึ๊บได้คอรัสเข้าตัวแต่ไม่สำเร็จแปลว่าขอบังคับให้เราหม่ำคอรัสหนึ่งทีค่ะนี่ quest complete ต่อไปก็เหลือแค่หาปราสาทดีเอ็นเนาะวิดีโอเซตติ้งอะเรนเดอร์ที่แทนเอาให้กว้างไปเลยเท่าที่เครื่องเราจะทำได้ค่ะเครื่องเรารับไหวแค่ไหนเอาให้กว้างไว้ก่อนค่ะไปแบบธรรมดาค่ะแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่าเนาะมาเรื่อยๆอ่ะแล้วลานนั้นอ่ะมันช่างดำมืดมันคือ The Void อ่ะที่ว่างเปล่านั่นเองนี่แหละคาดหวังให้ก่อนนี้มีนะสักเรือหนึ่งลำปราสาทหนึ่งตัวค่ะตัวปราสาทเนี่ยจะได้จบๆไป Minecraft แบบนี้ก็สนุกอ่ะแต่เศร้าใจที่ต้องมาฆ่ามังกรเหม่เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เนาะเห็นไหมคะไม่เห็นไม่มีเลยนะเนี่ยลองไปฟังนู้นดูค่ะรองเท้าสปีดสุดยอดมากมาโอ้โหใหญ่อะปกติก่อใหญ่อย่างนี้มันควรที่จะมีสัก1อัน2อันอะไรอย่างนี้เนาะทางนู้นเนี่ยดูจะเป็นเกาะใหญ่ดีนะต้องลองไปดูค่ะว่าจะใช่หรือเปล่าใจร้ายโอเคมาลองไปเกาะนี้ดูสิจะมีไหมนะขอให้มีเธอปีกอันแรกหายากค่ะแต่ปีกอันที่สองใช่เลยแบบนี้ใช่เลยกำลังจะพูดว่าปีกอันแรกค่ะหายากแต่ถ้าเราได้ปีกอันแรกอ่ะเราสามารถใช้ปีกค่ะสวมใส่แล้วบินไปหาอันที่2 3 4 5 6อ่ะอย่างแบบง่ายค่ะขอให้ได้อันแรกมาก่อนน่ะก็แค่นั้นแหละอีกนิดใกล้แล้วมาโอเคเราต้องการ2เปลือกชาวเกอร์และต้องการ1ปีกค่ะคือแบบมันการันตีเรื่องปีกอยู่แล้วถ้าเราเจอเอ็นชิปส่วนเปลือกชาวเกอร์ค่ะก็เดี๋ยวค่อยหาไปด้านหน้าต้องมีนี่ไงได้1แล้วเอาเมื่อกี้เราฆ่า2ตัวเราได้มา2เปลือกชาวเกอร์โอ้จบแล้วชีวิตนี่ไงแบบนี้ค่ะเรียบร้อยชาวเกอร์บล็อก1ตัวคอมพลีทค่ะชาวเกอร์บล็อกมีข้อดีมากๆตรงที่เราสามารถเก็บของไว้ในนี้ได้ค่ะแล้วเราสามารถขุดบล็อกในตัวปุ๊บของมันก็ยังอยู่ในตัวเรานั่นเองนั่นแหละเหมือนเป็นแบบกระเป๋าไปโรงเรียนเนาะโอเคตายเรียบร้อยค่ะเราไม่อยากจะอาศัยเจ้าตัวนี้ค่ะในการทำให้เราไปนู่นมันก็เสี่ยงไปนิดนึงเราอยากจะตอบบล็อกไปมากกว่ามาค่ะมี Ender Pearl ก็จะปามาได้เลยนะเนี่ยนี่เลยมานี่คือเรือค่ะหรือว่า End Ship นั่นเองแล้วตรงนี้ค่ะประจำนี่การันตีค่ะ1 Elytra เรียบร้อย Quest ปุ๊บ Complete
อยแล้วได้อีไลท่ามาแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรมาต่อนั่นเองจบสักทีในที่สุดเราก็คอมพลีท Minecraft แบบนี้เป็นที่เรียบร้อยมีของให้ไหมมีให้ค่ะไม่สนใจไม่จำเป็นเราได้อีไลท่ามาก็พอแล้วมาสวมใส่อีไลท่าค่ะมีปีกแต่ไม่มีไฟเวอร์ร็อกเก็ตก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็บินได้นี่ปุ๊บเห็นไหมความสามารถของปีกอ่ะเนี่ยแหละอ้าวมีประตูทางกลับตรงนี้ด้วยเฮ้ยดีมาสิคอยคนหนึ่งเอ็นเนอร์เพิร์ลเพื่อกลับบ้านอ่ะจะไม่ดอกให้เลยหรือโอ้ได้แล้วค่ะพูดได้มาสองอันแล้วนี่กลับบ้านเราปลาลูกแรกค่ะมันจะกลับมาที่ลานสังหารมังกรเนาะก็ต้องเดินมาที่ตรงนี้เพื่อที่จะกลับไปยังเกาะของเรานั่นเองมาถึงแล้วค่ะในตอนนี้ค่ะเราก็ได้ปิ่งมาสวมใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเควสทั้งหมดค่ะก็คอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะลากันไปก่อนในที่สุดเราก็จบ Minecraft Map Exit Walk เป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้โอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ